เมนูที่ทำให้กระพุ้งแก้มมีน้ำสูบฉีดเข้ามาอีกแล้วครับยำเส้นแก้วครับกินยังไงก็ไม่อ้วนมากนำเส้นแก้ว300กรัมครับไปลวกน้ำให้สุกเลยนะครับลวกแป๊บเดียวก็พอนะครับเพราะเส้นแก้วเขาจะสุกง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเละไปหมดอ่ะขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็นำเห็ดชิมิจิมาลวกตามใจชอบเลยนะครับต่อไปก็นำกุ้งมาลวกต่อเลยครับกุ้งก็ทำความสะอาดผ่านหลังให้เรียบร้อยนะครับลวกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปยำกันเลยครับตั้งกระทะอีกทีนะครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับพอน้ำเดือดปุ๊บก็ใส่ผงปรุงรสลงไปครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปอีก100กรัมครับลวนให้หมูสุกเลยครับหมูของเราก็จะมีรสชาติขึ้นนะครับนำหมูที่ลวนสุกแล้วเนี่ยมาเทลงในถ้วยเลยครับพร้อมกับน้ำหมูที่คลุกคลิกคลุกคลิกเนี่ยครับน้ำปลาดีอีก3ช้อนโต๊ะครับน้ำกระเทียมดองอีก2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลเคี่ยวอีก3ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลเคี่ยวก็คือเอาน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บเนี่ยครับไปเคี่ยวในน้ำนะครับพริกจินดาโขกให้เรียบร้อยนะครับ10เม็ดครับคลุกเคล้าให้เข้ากันให้หมดเลยครับเริ่มจะแซ่บแล้วครับน้ำมะนาวก็อีก3ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยครับว้าวตามด้วยเส้นแก้วที่ลวกแล้วลงไปเลยครับแล้วก็เห็ดชิมิจิที่ลวกแล้วครับกุ้งสดที่ลวกแล้วเช่นกันครับลงไปให้หมดเลยหอมแขกซอยครับแล้วก็มะเขือเทศคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับโอ้โหตบท้ายด้วยใบตั้งโอหั่นท่อนครับโรยลงไปเพิ่มกลิ่นครับคลุกอีกเบาๆก็พอแล้วครับโอ้โหน้ำลายมานะครับเส้นแก้วนี่ทำจากสาหร่ายสีน้ำตาลนะครับผ่านกระบวนการกรรมวิธีนะครับจนกลายมาเป็นเส้นแก้วสีใสๆอย่างเงี้ยครับสีจะใสกว่าบุญเส้นนะครับแล้วก็นำมาทานรสชาติจะออกจืดๆครับไม่มีกลิ่นนะครับนำมาทานแล้วก็จะกรึบๆครับอีกอย่างนึงคือไม่อ้วนด้วยนะครับแต่โดน2ขวดแน่นอนครับวันนี้